สวัสดีค่ะครูจอยค่ะสอนทำอาหาร ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะครูจอยคนเดิมนะคะครูจอยคนเดิมสอนโซเชียลมีเดียเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะ TikTok เป็นเหตุสังเกตได้เนื่องจากว่าไปดู TikTok มานะคะแล้วก็เขาสอนทำซุปไข่ค่ะแล้วก็เลยอยากทำบ้างนะคะอ่ะวันนี้ก็เลยไลฟ์ทำเลยแล้วกันไม่รู้จะไลฟ์อะไรนะคะเราก็เลยถือเอาการทำอาหารของเราซึ่งนานๆทำทีนะคะมาเป็นการไลฟ์สดเลยเดี๋ยวสักครู่นะคะขอย้ายไมค์แป๊บนึงโอเคเห็นไหมชุดยูนิฟอร์มพร้อมนะคะมีชุดยูนิฟอร์มพร้อมแล้วสวัสดีทุกคนคิดว่าป่านนี้หลายๆคนอาจจะอิ่มไปแล้วนะคะไม่ใช่หิวไว้น่าจะอิ่มกันไปแล้วนะคะเอ๊ะสวัสดีค่ะหิวแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงคือ TikTok เป็นเหตุสังเกตได้ค่ะไปดูเขาทำซุปไข่มาค่ะก็เลยอยากทำบ้างแล้วเมื่อวานนี้ค่ะไปเซ็นทรัลมาใช่ไหมก็เลยไปซื้อวัตถุดิบมานะคะไปซื้อวัตถุดิบในการทำซุปไข่มา อะไรนะเพิ่งทานเสร็จเลยใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรค่ะซุปไข่ตามหลังนะคะแล้วซดซุปตามทีหลังก็ได้ซดซุปตามทีหลังอ่ะมาดูค่ะว่าซุปไข่แบบญี่ปุ่นนะคะของเรามีอะไรบ้างนะคะโอเคอย่างแรกเลยก็ต้องขาดไม่ได้ต้องเป็นไข่ค่ะไข่ไก่นะคะนี่ไข่ไก่นะคะจริงๆคือเรามีหลายคนเราก็เลยทำ4ฟองเลยนะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะนี่ค่ะต้นหอมญี่ปุ่นค่ะนี่ต้นหอมญี่ปุ่นคือแบบว่าตอนแรกอ่ะไปเห็นเนี่ยต้นหอมญี่ปุ่นน่ะมันต้นใหญ่มากเลยต้นใหญ่มากเลยคือปกติค่ะเคยขายแต่ต้นหอมไทยนะคะไม่เคยขายต้นหอมญี่ปุ่นนะคะ เป็นคนขายผักนะคะแต่ว่าไม่เคยขายต้นหอมญี่ปุ่นต้นหอมญี่ปุ่นคือมันใหญ่มากอ่ะอันนี้ค่ะของภูทับเบิกด้วยแหละไปได้มาจากเซ็นทรัลเมื่อวานนี้52 บาท52 บาทต้นหอมแบบว่าอันนี้คือแบบซอยมาต้นเดียวคือเต็มชามเลยนะคะมันใหญ่มากเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวในระหว่างนี้จะขอเปิดไฟต้มไว้ก่อนแล้วกันนะคะมันจะได้จะได้เดือดเนาะน้ำจะได้เดือดค่ะขอเปิดไฟต้มน้ำแป๊บนึงวันนี้มาแบบรูปแบบใหม่นะคะจะได้ไม่เบื่อนะคะอะไรนะใหญ่แบบนั้นกินทำลายเท่าไหร่นั่นดิค่ะต้องกินเท่าไหร่หมดเนี่ยคือแบบอันนี้ซอยต้นหนึ่งคือได้เป็นถ้วยแบบนี้เลยค่ะอันนี้ซอยแค่ต้นเดียวค่ะมันได้เยอะขนาดนี้เลยอ่ะต้นมันใหญ่มากอ่ะใครไม่เคยเห็นเหรอไม่เคยเห็นต้นหอมญี่ปุ่นใช่ไหมให้ดูเนี่ยค่ะต้นหอมญี่ปุ่นแล้วคือจริงๆอยากซื้อแค่ครึ่งต้นอ่ะ อยากซื้อแค่ครึ่งต้นแต่ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเขาขายมาทีนึงขนาดนี้เลยค่ะมันมีอยู่4ต้นเนอะ52 บาทตอนแรกไปเห็นของอีกอันนึงค่ะมัน80 กว่าบาทแล้วก็ยังนึกอยู่ว่าเฮ้ยมันแพงจังเลยต้นหอมแบบมันมี2ต้นเองนะ90 บาทเหมือนต้นไม้เลยนั่นดิแล้วก็เลยแต่พอดีไปเจออันนี้ค่ะของภูทับเบิกค่ะมาจากธรรมชาติจากขุนเขานะคะผักปลอดภัยด้วยนะคะอันเนี้ยสินค้าชุมชนดีมากเลยอ่ะก็เลยได้อันนี้มาเนี่ยให้ดูใหม่ต้นใหญ่มากอ่ะไม่รู้ว่าต้นเต็มๆของมันน่ะมันใหญ่ขนาดไหนอ่ะไม่เคยเห็นเหมือนไม่เคยแบบดูดิต้นหอมต้นเดียวต้นหอมต้นเดียวต้นทบ้านเลยนะคะต้นทบ้านเลยนะคะเอออ่ะวันนี้แบบว่าใครเข้ามางงนะคะใครเข้ามาในไลฟ์เราจะงงนิดนึงนะคะงงนิดนึงว่าทำอะไรนะคะวันนี้จะไปทำกับข้าวนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าไปดู TikTok มาแล้วก็อยากทำนะคะสวัสดีค่ะคุณโอสวัสดีค่ะวันนี้แบบคลายเครียดนิดนึงค่ะวันนี้เรามาแบบชิวๆสบายๆนะคะเราไม่เรียนอะไรกันเลยนะคะเราจะมาทำซุปไข่ค
คือทำไม่เป็นหรอกไม่เคยทำนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะอ่ะมาเลยเฮียทำอะไรลูกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากเรามาตอกไข่กันก่อนดีกว่านะคะเราเริ่มเลยดีกว่าค่ะพูดมากเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินนะน้ำมันจะเดือดก่อนนะคะตอกไข่ตอกไข่อุ้ยดูตกใจนะจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะในคลิปอ่ะเขาใช้ไข่2ฟองค่ะแต่ว่าเราขอเบิ้ลเป็น4ฟองนะคะ2ฟองมันจะแบบว่ากินไม่อิ่มขอเบิ้ลเป็น4ฟองเลยนะคะปกติอ่ะจะไม่ค่อยทำกับข้าวหรอกหัวเราะหัวเราะปกติอ่ะจะไม่ค่อยทำกับข้าวหรอกแต่ชอบทำขนมชอบทำของหวานค่ะของคาวอ่ะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ทำเป็นนะแต่ว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยใช่ไม่ค่อยใช่ทางเท่าไหร่ค่ะเราจะตีไข่นะคะทุกคนตีไข่เป็นไหมตีไข่ค่ะตีไข่โหเราที่ตีเรานี่คือต้องแบบว่าอัปเกรดนิดนึงเพราะว่าเราเป็นสายขนมใช่ไหมคะที่ตีไข่เรามันก็ต้องเป็นแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวคนจะไม่รู้นะคะว่าเราเป็นสายขนมนะคะมาเลยตอนนี้นะคะจะก็ต้มน้ำเอาไว้นะแล้วก็รอให้น้ำเดือดนะคะโหมีคนดูเราด้วยนะเนี่ยสวัสดีค่ะใครอ่ะมองไม่เห็นตาอยู่ไกลมากเลยอ่ะบอสออนสวัสดีค่ะบอสออนวันนี้มาทำกับข้าวให้กินค่ะวันนี้มาแบบแนวใหม่นะคะเปลี่ยนแนวบ้างนะคะจะได้ไม่เบื่อ จะได้ไม่เบื่อนะคะที่ตีแป้งที่ตีไข่นี่แหละอะไรนะมาช่วยคุณแม่ทำกับข้าวน่ารักมากมานี่เลยมาดูมาชมอ่ะมาจริงเล่น Xbox อยู่นะเนี่ย มาดูอยากดูตอนนี้นะคะอะไรนะทานแล้วจ้าทานข้าวแล้วใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวสดตามไปทีหลังก็ได้นะคะมันเป็นซุปไข่นะคะคือจอยเป็นคนชอบกินไข่มากเอาทานด้วยเหรออ่านลูกบอกลูกมากระซิบบอกเขาเขียนว่ามาทานด้วยไม่ได้เขียนว่าทานแล้วนะคะแม่ตาไม่ดีอ่านไม่ออกแม่ตาไม่ดีนะคะมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเอาไปทำบ้างได้เลยพี่จอยอ่ะเป็นคนที่ชอบกินไข่มากเพราะว่าไข่เนี่ยมันคือซุปเปอร์ฟู้ดนะคะมันแบบเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากและราคาถูกบางวันจะกินไข่แบบวันนึงเนี่ย 4-5 ฟองอะไรอย่างนี้เลยนะคือจริงๆถ้าเกิดว่าหลายๆคนอ่ะกลัวเรื่องคอเลสเตอรอลนะคะจะอยากจะบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องคอเลสเตอรอลเรื่องอะไรแบบนี้มันกินได้ค่ะมันกินได้นะมันไม่ได้นอกจากว่าเรามีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลจริงๆอ่ะก็ควรจะควบคุมหรือว่ากินแต่ไข่ขาวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีปัญหากินไปเถอะดีตาย มีแบบโปรตีนอะไรหลายอย่างไขมันดีมีวิตามินมีแร่ธาตุมีทุกอย่างนะคะอ่ะนี่นะคะเราจะใส่อันนี้เขาเรียกว่าซุปปลาแห้งนะคะซุปปลาแห้งเข้มข้นกินทุกวันเลยมีประโยชน์เยอะมากอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าซุปปลาแห้งนะคะซุปปลาแห้งเข้มข้นนะไม่รู้ใส่เท่าไหร่เหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อกี้ชิมแล้วว่ามันเค็มเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่และชิมดูก่อนนะคะอ่ะใส่ลงไปชิมเดี๋ยวเราชิมเดี๋ยวฟงเอาช้อนให้แม่อันหนึ่งเดี๋ยวเราต้องขอชิมความเค็มก่อนค่ะกลัวเค็มใช่ซุปเปอร์แห้งหอมมากเลยอ่ะซุปเปอร์แห้งหอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะว่ามันเค็มปะจริงๆอ่ะเขาต้องใส่ซีอิ๊วขาวด้วยค่ะแต่ว่าคิดว่าที่บ้านมีก็เลยไม่ได้ซื้อมาแต่ปรากฏว่ามันหมดแล้วไม่เค็มใส่อีกนึกว่าจริงๆต้องใส่ซีอิ๊วขาวด้วยค่ะแต่ว่าจะไม่มีอ่ะเพราะว่านึกว่ามีค่ะคิดว่ามันมีแต่ว่าพอดีมันหมดเราก็เลยแบบไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้ชิมซุปปลาแห้งแล้วอ่ะมันก็เค็มอยู่เนาะก็เค็มอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องใส่ชิมใหม่แต่ถ้าเกิดใส่น่าจะรสชาติเก็บกลมกล่อมดีกว่านี้การทำอาหารนะคะต้องชิมนะคะทุกคน
ยกเว้นแบบว่าทำขนมอ่ะชิมไม่ได้เอาอีกเพราะว่าไม่มีซีอิ๊วขาวอ่ะมันไม่เค็มอ่ะแต่กับจะว่าการทำขนมอ่ะมันแบบว่ามันยากกว่านิดนึงนะตรงที่ว่ามันชิมไม่ได้นะเวลาจะทำขนมอ่ะมันต้องแบบตามสูตรใช่ไหมคือมันไม่สามารถจะมาชิมเติมเหมือนทำอาหารได้อย่างเงี้ยคือแบบถ้าเราทำมาแล้วเราใส่ไม่ตรงสูตรอ่ะมันก็จะแบบไม่ได้เลยอ่ะหรือว่าถ้าเกิดทำตามสูตรแล้วรสชาติไม่ได้อย่างที่ต้องการก็คือทำใหม่ ปรับและทำใหม่เท่านั้นนะคะปรับและทำใหม่เท่านั้นโอเคตอนนี้นะคะน้ำเดือดแล้วพอเราน้ำเดือดเสร็จเราจะใส่ไข่ที่เราตีแล้วลงไปเลยค่ะจืดใส่ลงไปนะคะใส่เป็นใสๆแบบนี้ค่ะไข่เรามันจะได้ออกมาแบบมองไม่เห็นเนอะทำไงอ่ะอยากให้เห็นนะอันนี้คือไข่4ฟองเลยนะคะสมาชิกเราเยอะนะคะเราเอาเยอะๆเลยค่ะ4ฟองค่ะสังเกตจากหม้อได้จากนั้นนะคะเราก็เร่งไฟหน่อยค่ะเร่งไฟนิดนึงเร่งเป็นไฟแรงนิดนึงน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินแล้วนะคะตอนนี้น่ากินแล้วนะคะน่ากินแล้วนะคะใส่น้ำเยอะไหมไหนอ่ะใส่น้ำเยอะไหมไม่ต้องเยอะค่ะจริงๆแล้วแต่เราแหละเราอยากสดน้ำเยอะต้องใส่น้ำเยอะค่ะพี่โอเออแต่อันนี้จะใส่แบบไม่ถึงครึ่งหม้อนะจะใส่ไม่ถึงครึ่งหม้อแต่หม้อจะมันใหญ่กับใบมันโตนิดนึงค่ะแล้วก็พอดีจะมีนี่อยู่ค่ะเต้าหู้ไข่ขาวเต้าหู้ไข่ขาวของ CP ค่ะซื้อมาจริงๆในสูตรอ่ะมันคือไข่น้ำใช่ไหมมันคือซุปไข่แบบญี่ปุ่นค่ะถ้าเกิดไข่น้ำบ้านเราอ่ะเราจะเจียวไข่ก่อนบ้านจอยอ่ะเวลาทำไข่น้ำนะเราจะเจียวไข่ก่อนแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปให้มันเป็นแกงจืดไข่น้ำอ่ะแต่อันเนี้ยของญี่ปุ่นนะคะเขาจะทำแบบนี้เฮ้ยแก๊สหมดบอกพ่อเราพ่อเราแก๊สหมดทำไงแก๊สหมดปิดปุ๊บเดี๋ยวสักครู่นะคะเอ้ยแฮะเรียบร้อยว้ายอะไรอ่ะตกใจเลยอ่ะบอกว่าเต้าหู้ไข่ขาวจะจืดๆใช่ไหมจืดค่ะเต้าหู้ไข่อ่ะมันเป็นเต้าหู้ไข่อ่ะมันจะจืดๆจ้ะจะจืดๆอ่ะตกใจไปแล้วโอเคเราจะใส่เต้าหู้ลงไปค่ะแต่จริงในสูตรเขาว่าไม่ได้ใส่เต้าหู้นะแต่พอดีไปได้เต้าหู้มาค่ะก็เลยเอาเต้าหู้มาใส่ด้วยค่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวทำเสร็จแล้วให้ดูโอเคเสร็จแล้วเราจะใส่ต้นหอมลงไปค่ะต้นหอมญี่ปุ่นนี่เลยต้นหอมญี่ปุ่นนะคะรัวๆไปเลยค่ะชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะคะยืนทำดีกว่า เห็นไหมนี่ยูนิฟอร์มเลยนะคะอันนี้เป็นแบบผ้ากันเปื้อนตอนที่ทำขนมนะคะจะมีแบบผ้ากันเปื้อนเยอะมาก เป็นสายสะสมผ้ากันเปื้อนจากนั้นค่ะโอ้โหน่ากินแล้วก็ถ้าใครมีแบบปลาแห้งอ่ะปลาโอแห้งอ่ะค่ะโรยลงไปได้แต่เมื่อวานเนี้ยหาไม่ได้นะคะก็เลยไม่มีแล้วก็มีนี่ค่ะมีสาหร่ายอยู่ค่ะใส่สาหร่ายลงไปค่ะใครมีสาหร่ายวากาเมะวาสาหร่ายสดอ่ะก็ใส่ได้นะคะหอมใช่ใส่สาหร่ายค่ะแต่พอดีว่าจะมีสาหร่ายแบบนี้ค่ะอึ๊บเดือดแล้วปิดเลยแล้วก็โรยพริกไทยนิดนึงค่ะโรยพริกไทยนิดนึงค่ะ
ี่ไม่นิดเลยค่ะชอบความเผ็ดนะคะอยากดูป่ะอยากดูป่ะมาๆๆให้ดูให้ดูให้ดูอันนี้ไม่ต้องละมาๆๆๆมาไม่นะคะนี่นะคะนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวสลับกล้องก่อนกินหอมมากเลยกังฟูบอกนี่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 เป็นไงคะเป็นไงคะนี่คือซุปไข่แล้วนะคะหน้าตาดีป่ะหน้าตาดีป่ะนะเหมือนกล้องชมัวขอเช็ดแป๊บนี่นี่ค่ะเป็นยังไงมั้งคะน่ากินไหมคะซุปไข่แล้วนะคะ นี่ไงนี่ไงหน้าตาดีมากเวอร์นะคะหน้าตาดีมากเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะน้องเฮียไปหยิบชามมาเดี๋ยวแม่ตักใส่ชามลองไปทานลองไปทำทานอยู่นะคะหน้าค่ะหน้าค่ะ หน้าใช่ไหมคะหน้าใช่ไหมคะมากลับไปก่อนกลับไปอยู่ที่เดิมกลับอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเราลงมาตักใส่ชามนะคะว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างไรมีชามเป็นแบบมีชามเป็นแบบว่าแก้วๆไหมลูกแบบใสๆอ่ะมีไหมอันนี้ได้นี่เลยนี่อันนั้นมันไม่ใช่ชามาลูกอันนี้ละกันเรียมเรียเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะตักใส่ชามดูนะคะว่าหน้าตาซุปไข่เรามันน่าทานขนาดไหนนี่นี่เฮ้ยอันนี้มองไม่เห็นเดี๋ยวมาหน่อยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทำง่ายมากเลยอ่ะลองดูค่ะทำง่ายมากเลยนี่เสร็จแล้วเห็นไหม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 โรยโรยต้นหอมหน่อยโรยต้นหอมหน่อยโรยสาหร่ายหน่อยโรยสาหร่ายหน่อยนี่นี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนโอ้โหมีคนมาดูซุปไข่เรากันเต็มเลยนะคะนี่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 น่ากินเปล่าน่ากินเปล่าสงสัยเราต้องไปแล้วค่ะ ไปกินแล้วค่ะไปเราต้องไปกินแล้วค่ะทุกคนไปเราต้องไปกินแล้วค่ะหน้าตาดีมากอ่ะเดี๋ยวติ๊กต็อกติ๊กต็อกมีใครอยู่ไม่เป็นไรค่ะติ๊กต็อกมีใครอยู่นะคะมาค่ะกินกันค่ะมากินข้าวกันค่ะกินข้าวยังคะทุกคนทานข้าวยังค่ะไปอุ๊ยเดี๋ยวเรากินให้ดูดีกว่าเดี๋ยวขอช้อนแม่ค่ะนึงอุ๊ยนะคะแป๊บนึงชิมเราชิมให้ดูดีกว่าค่ะนี่เราชิมให้ดูดีกว่าค่ะเดี๋ยวนะคะขอเก็บสถานที่แป๊บมาเลยทุกคนทุกคนคะมาเดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะว่ารสชาติเป็นไงมั่งได้เลยได้เลยได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ลืมซีอิ๊วขาวจะดีกว่านี้มาก น่าจะแบบว่าได้รสชาติมากกว่านี้ค่ะแต่พอดีเราไม่มีซีอิ๊วขาวค่ะถ้าเกิดทุกคนไปทำอย่าลืมใส่ซีอิ๊วขาวด้วยนะคะเพราะว่ามันน่าจะเพิ่มรสชาติได้อีกค่ะแต่อันนี้คือใส่แต่ซุปปลาแห้งอย่างเดียวเลยอ่ะว่ามันเป็นเมนูที่ทำง่ายมากแล้วมีประโยชน์มากเลยด้วยนะคะก็ลองเอาไปทำดูนะคะชิมร้อนอ่ะดีค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยหอมหอมจริงค่ะหอมจริงค่ะนี่มีคนตักแล้วค่ะมีคนมีลูกค้าแล้วเนี่ยมีลูกค้าอ่ะตักเลยลูกตักเลยมีลูกค้าแล้วขายได้แล้วนะคะ มีลูกค้าแล้ว มีลูกค้าเรามีลูกค้าแล้วนะคะ
ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยมองกล้องหน่อยโอเคค่ะก็เนี่ยค่ะเวลาที่สมมุติว่าใครกำลังทำออนไลน์เราหาเรื่องสอนได้นะคะใครกำลังที่ทำออนไลน์สร้างตัวตนนะคะการที่เราแบบว่าทำเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์บ้างการที่เราทำเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์บ้างค่ะมันก็เป็นอะไรที่ดีค่ะเพราะว่ามันทำให้บางทีคนเขาก็อยากรู้ว่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเหมือนกับอย่างที่จอยเคยบอกค่ะว่าในการที่เราสร้างตัวตนเนาะก็คือการที่เรากำลังจะเป็นดาราค่ะเฮ้ยเราต้องทำตัวเป็นดารานะคะทีนี้เวลาสังเกตว่าคนเป็นดาราค่ะคนที่เป็นแฟนคลับอ่ะเขาก็อยากรู้ใช่ไหมว่าวันหนึ่งนะคะดาราที่เขารักเนี่ยทำอะไรบ้างมีไลฟ์สไตล์ยังไงชอบทำอะไรทำกับข้าวทำอะไรไปออกกำลังกายไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยก็อยากจะบอกไว้เป็นฝากไว้เป็นคอนเทนต์อย่างหนึ่งว่าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราทำออนไลน์มาสักระยะหนึ่งแล้วเริ่มมีคนติดตามเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ลองเพิ่มคอนเทนต์ที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ดูนะเป็นวอล์กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์บ้างเพราะว่าเวลาเราทำแบบเนี้ยคือนานๆทีอ่ะคนเขาก็ไม่เบื่อไงบางทีเราให้แบบมาสอนอย่างเดียวบางทีก็น่าเบื่อนิดนึงนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทำให้คนเขารู้จักเรามากขึ้นเหมือนกับว่ามันเป็นความเรียวๆมันเป็นความแบบเหมือนให้เขารู้จักตัวตนของเรามากขึ้นนะคะทำให้เขาเหมือนยังไงดีอ่ะให้เขาเห็นว่าเราเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นชีวิตแบบนี้นะเป็นคนนะเป็นคนจริงๆนะประมาณเนี้ยค่ะคือการที่เราแบบเอาตัวเองออกมาสู่สาธารณะเนี่ยคือการที่เราทำให้คนเขาเห็นว่าเฮ้ยฉันเป็นคนจริงๆนะแค่นั้นเองฉันเป็นคนจริงๆฉันไม่ใช่แค่เป็นแม่ค้าที่มาขายของแล้วก็ไม่คอนเนคกับใครเลยค่ะการที่เราเอาตัวออกมาเนี่ยมันทำให้เกิดการคอนเนคกันconnect กับคนแบบเหมือนกับคนกับคนคุยกันสื่อสารกันได้รู้จักกันได้รู้จักไลฟ์สไตล์ได้รู้จักอะไรกันคืออย่างเงี้ยการที่เรามาแสดงสิ่งที่เราเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เหมือนเราสนิทกันมากขึ้นใช่ป่ะเฮ้ยวันนี้เหมือนทุกคนมาเที่ยวบ้านจอยเนี่ย เหมือนแบบเฮ้ยพาทุกคนมาเที่ยวบ้านนะคะพามาเข้าครัวกันพามากินข้าวกันมาทำกับข้าวกินกันแบบนี้นะอันเนี้ยจริงๆคือเป็นคอนเทนต์ที่ดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่คิดว่าเราจะมาเป็นดารานะคะ เราจะมาเป็นดารานะกล้องที่ดังในออนไลน์นะคะลองดูนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะมีความรู้ให้เห็นไหมสุดท้ายก็ต้องมีความรู้ให้อยู่ดีนะคะ ฝากไว้เท่านี้ค่ะจะไปกินแล้วค่ะทุกคนยังไม่กินข้าวกลางวันเลยนะคะฝากไว้อ่ะแล้วเราเจอกันใหม่เย็นนี้อาจจะไม่ได้มาไลฟ์แล้วนะเพราะว่ามาไลฟ์ไปแล้วเห็นปะไลฟ์ไปแล้วเราตอนนี้เราคือเราใช้โอกาสนี้ในการไลฟ์ทีเดียวจบเลยนะคะอาจจะไม่ได้ไลฟ์หรือว่าเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดว่ามีโอกาสค่ะก็อาจจะมาไลฟ์นะคะนี่ตอนนี้นะคะไข่เรานะคะไข่ซุปไข่เราขายดีมากจะหมดหม้อแล้วอะสงสัยเราอาจจะต้องทำอีกหนึ่งหม้อนะคะนี่ไข่ดีไข่ทิพย์ไข่ดีนะคะลองไปทำกันดูค่ะอร่อยมากแล้วทำง่ายมากค่ะนะอ่ะไปแล้วขออนุญาตขอตัวไปรับประทานอาหารกลางวันก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะถ้าเย็นนี้แบบว่ามีโอกาสค่ะจะมาไลฟ์อีกรอบนึงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆก็เจอกันพรุ่งนี้เลยแล้วสำหรับนักเรียนในคอร์สพลิกชีวิตก็เจอกันในคอร์สนะคะเย็นนี้เจอกันในคอร์สนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่อง Line OA ค่ะโอ้โหดูสอนแต่ละอย่างเนี่ยคือนะไม่ธรรมดานะคะเย็นนี้เราจะเรียนกันเรื่อง Line OA นะคะใครอยากเรียนสมัครมา ขายของได้อีกอ่ะขายของได้อีกอ่ะใครอยากเรียนสมัครมายังทันค่ะนะยังทันนะคะยังทันที่จะเรียนสดกันนะคะ See you โอเคได้ค่ะยังสมัครเรียนสดกันทันนะคะนะน่าจะมีเรียนอีกแค่2ครั้งประมาณเนี้ยไม่อีกจะจบคอร์สแล้วค่ะจบคอร์สแล้วยังไม่ค่อยอยากให้จบเท่าไหร่เดี๋ยวจะยืดไปอีกอ่ะวันนี้ไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย